วินวิวจูนฟอร์ชวนแฟนนักอ่านมากระทบไหลแบบใกล้ชิดในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28สุดยิ่งใหญ่พบหนังสือมากมายกว่า1ล้านเล่มระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดใหญ่เอาใจคนรักการอ่านและลานตาไปกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มหนังสือเปิดใหม่กว่า 3,000 ปกจาก340สำนักพิมพ์บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรในงานมหกรรมหนังสือระดับนานาชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023งานนี้พบกับ6นักแสดงสุดฮอตตัวตึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการอ่านอู่ธนบูรณ์เกียรตินิรันดร์มาร์คปาหุนจิยะเจริญภวินภวินกุลการันวิทย์วิวเบญญาภาจินประสมจูนวันวิมลเจนอัศวเมธีและฟอร์ดอรันอัศวสืบสกุลที่จะมาร่วมแจกความสดใสพร้อมให้แฟนๆได้กระทบไหล่แบบใกล้ชิดระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม2566นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่28นะครับจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง23ตุลานี้นะครับเปิดงานเนี่ยจะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเราจะเปิด11โมงเช้านะครับถึง4ทุ่มแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดเวลาวันสิบโมงถึงห้าทุ่มนะครับครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแนวคิดของเรานะครับเป็นบุ๊กดีมนะครับบุ๊กดีมเนี่ยก็คือปกติเนี่ยคือหนังสือในฝันนะครับในบุ๊กดีมก็คือเราจะเติมเต็มให้กับนักอ่านความฝันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในงานนี้เนี่ยจะพบมีนิทรรศการนะครับจะพบกับ50ปี14ตุลานะครับในงานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านตัวหนังสือนะครับและอีกกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งเนี่ยก็จะเราจะร่วมกับสมาคมป้ายยานะครับจะทำบุ๊กไบเดทคือเป็นหนังสือแรกหนังสือนะครับในงานและอีกงานหนึ่งเนี่ยก็คืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยจะเป็นภูแบทนะครับมีการประกวดละการทอล์กโชว์นะครับก็คือจะเป็นป้ายยานะฮะก็จะให้มารีวิวพูดเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองฝันไว้นะครับในคอนเซปที่ดีมออฟสปีดนะครับนี่สีหนังสือในฝันของฉันนะครับแล้วก็เราจะเริ่มออดิชั่นครั้งแรกนะครับคือจาก TikTok นะครับจากนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะเลือกคัดสรรมาทั้งหมด10คนมาประชันกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับเวลาบ่าย2 10ท่านนะครับครับอยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังในงานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ในความคาดหวังเนี่ยคือเราก็หวังว่านักอ่านเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับประมาณ 20% จากครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราสำรวจมานะครับก็มี1ล้าน3แสน3แสนคนนะที่มานะครับยอดขายเนี่ยในงานเนี่ยทั้งหมดก็340ล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้เติบโตประมาณ 20% นะครับจากยอดขายเนี่ย400ล้านนะฮะแล้วก็เป็นยอดเข้าชมคนเข้าชมงานเนี่ย1ล้าน6แสนคนครับที่เราคาดหวังไว้ครับเห็นว่าในปีนี้ได้ผลการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าเขาเปิดงานใช่ครับ900กว่าใช่ครับผมรู้เลยครับครับครับครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายกับสำนักพิมพ์เองนะครับเพราะตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะฮะว่าทิศทางของหนังสือเนี่ยมันจะไปได้ต่อไหมนะฮะเขาก็เป็นการท้าทายก็คือจองบูธเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะฮะมากขึ้นแล้วก็เปิดตัวหนังสือเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เปิดตัวหนังสือเยอะที่สุดนะครับมีมากกว่า 3,000 ปกนะครับแล้วก็เขามีสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด340ครับสำนักพิมพ์ครับแต่เขาอยากให้บินใครเป็นตัวแทนพูดถึงงานในนี้นะครับผมว่า
ครับครับใครนี่น้องมาร์คมั้ยน้องมาร์คเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้อะไรครับน้องสื่อหรืออะไรบ้างอะไรก็ทางนั้นผมถือว่าเป็นการเชิญชวนแล้วกันอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่รักในการอ่านหนังสือหรือว่าชอบหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยลองอ่านก็อยากให้เปิดใจลองมาอ่านดูนะครับผมก็งานนี้เป็นเรียกว่างานใหญ่เลยใช่มั้ยครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมดูร่วมอ่านด้วยกันนะครับผมงั้นอยากให้ท่านผู้ชายเนี่ยช่วยเชิญชวนคนนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยอยู่ในวิกฤตด้วยช่วงนี้นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดนะคือหนังสือเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมากนะฮะจากยอดขายเนี่ยรวมตลาดของท้องตลาดนะครับก็พุ่งขึ้นไปถึง1ล้าน5แสนบาทนะครับ1,500 ล้านไม่อย่างโทษทีนะคือพุ่งขึ้นเนี่ยไป 1,500 ล้านเนี่ยคือจากวิกฤตจากครั้งที่โควิดมานะฮะไอ้หนังสือเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะจากการปรับรูปแบบของสำนักพิมพ์เองด้วยก็ปรับตัวกันการนำเสนอรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มละเป็นบ็อกเซตมั่งละเป็นอะไรบ้างละครับก็อยากจะเชิญชวนนะให้มางานนะฮะมาดูท่านจะพบหนังสือกว่าล้านเล่มฮะที่ในงานนี้ครับครับ